ูให้ดีๆนะท่านปุโรหิตท่านจะต้องทำงานอีกสักกี่ชาติถึงจะมีเงินทองมากมายขนาดนี้และนั่นนะของแท้ๆทั้งนั้นเลยนะจะสร้างบ้านให้ใหญ่โตโอ้อาเท่าไรก็ได้หรือจะหาไอ้หนูไว้นวดเวลายามเมื่อยและต้องการเมื่อไรก็ได้มันก็เท่ากับเป็นการทรยศต่อวิชาชีพของท่านนะสิฉันทำไม่ได้หรอกหมายความว่ายังไงทำไม่ได้และคำทำนายหนที่แล้วอ่ะมันจริงแค่ไหนก็นั่นมันก็ทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะเหนือหัวไม่สงฟังฉันเลยอ่ะแล้วจะให้ฉันกลับคำพูดได้ยังไงแล้วก็กราบทูลสมัยสิเจ้าสองคนเป็นใครกันนะดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับพวกทหารชั้นเลวเลยทำไมถึงบังอาจมาพูดจากับเราเช่นนี้ท่านก็น่าจะเดาออกนะว่าเราสองคนเป็นใครไม่ผิดไม่ใช่เหรอที่ว่าที่พระมเหสีองค์ที่13จะมีคนสนิทสัก 2-3 คนไว้คอยหอบหิ้วทองมาให้แต่นี่ท่านปุโรหิตไม่สนเราก็จะกลับละอย่านะพ่ออย่ารับนะรับไม่ได้นะอย่ารับนะเดี๋ยวก่อนเจ๊เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนก็ทูลว่าให้อภิเษกสมรสอีกครั้งหนึ่งจะทำให้ราชบัลลังก์น่ะมั่นคงอาณาประชาราษฎร์ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอภิเษกสมรสอีกครั้งจะทำให้ราชบัลลังก์มั่นคงอาณาประชาราษฎร์จะอยู่เย็นเป็นสุขพระเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าเราจะแต่งงานกับน้องสันธรรมลาอย่างสบายใจได้แล้วใช่ไหมใจเย็นๆเราปรึกษากันแล้วว่าเราจะอยู่อย่างสงบไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเนื้อหัวแหมช่างใจดีกันเหลือเกินนะไม่รู้จักหึงไม่รู้จักหวงอ่ะเรื่องอะไรจะปล่อยให้มันมาชกมือเปิบไปพวกเราไปด้วยกันใช่พวกเราอ่ะน่าจะไปดูหน้าพระมเหสีองค์ใหม่นะว่าจะสวยสู้พวกเราอ่ะได้แค่ไหนอย่างน้อยนะลูกก็จะได้เห็นว่ามันจะสวยพิเศษแค่ไหนไปไปกับพี่รับสั่งออกมาเดี๋ยวนี้นะพี่คะว่าส่งมีผู้หญิงคนใหม่แล้วอ่ะมันเป็นใครพี่คะมันเป็นใครมาจากไหนอ่ะมามีคนใหม่แล้วก็ส่งทอดทิ้งพวกเราทำถูกแล้วเหรอพี่คะแสดงพี่ทำถูกแล้วเหรอพี่คะมันไม่ถูกพี่คะมันไม่ถูกเลยอ่ะหยุดนะอะไรกันน่ะเราเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตเราจะยอมให้ใครมาขู่เข็นเราไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะก็สั่งขังสิพี่คะใช่อยากจะขังอยากจะฆ่าก็ชอนเลยอยากจะฆ่าจะแกงกันยังไงล่ะก็ได้ทหารมาอยู่ครับเอานำพวกนี้ไปขังที่อุโมงค์ท้ายวังเดี๋ยวนี้
วิสาสมใจอยากหาเรื่องนี้นะร้องข้าอ้อนวอนข้าสิพวกเจ้าพวกก็ลูกไก่อยู่ในกำมือของข้าจะบีบก็ตายจะคลายก็รอไม่ได้ทุบายนะพอได้เยอะยังไม่เชื่อข้าเสียดายนะเสียดายสิ่งทุกอย่างที่ข้าให้มนุษย์อย่างพวกเจ้าจะบอกอีกอย่างว่ามันไม่สิ้นสุดแค่นี้หรอกมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่จะเป็นยารักษาจิตใจข้าจิตใจที่เจ็บปวดเพราะถูกพวกเจ้าทรยศก็ใครล่ะที่อยากจะไปอยู่กับยักษ์อ่ะใช่ถ้าเกิดมาจับเรากินเหมือนอย่างที่พวกเขายังไม่ควรเอาเราไปนี่อย่าว่าเสด็จแม่อย่างนั้นสิพี่ผันใช่เสด็จแม่ให้พวกเราอ่ะได้แต่งตัวสวยๆด้วยทั้งปีอ่ะแต่นี่ก็ดูผีหัวก็หลอกคนด้วยนะเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นนี่เพคะใช่เราตายแน่เสด็จแม่พี่คะให้โปรดราชทานอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยเถอะพี่คะเจ้าจะว่าอย่างไรฮะนางเผาเราขออ้อนวอนพระเมตตาสิเด็จแม่โปรดสงสารพวกเราพี่น้องทั้ง12คนด้วยเถอะสิทหารจับตัวไปก่อน
ภัยโทษจากองค์เหนือหัวแล้วสิคะเพราะยังไงองค์เหนือหัวก็ยังทรงรักพระมเหสีอยู่ไม่น้อยนะเพคะไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรอกและจะไม่คล่องน้ำพระทัยของเหนือหัวก็เหมือนกันเป็นแค้นแน่นดวงมารแค้นยากนั้นยิ่งมนุษย์น้ายสุดโลกังพวกพี่ๆฟังเผาหน่อยได้ไหมจ๊ะเชื่อเผาเถอะนะพี่อย่าเศร้าโศกหวาดกลัวกันไปเลยตอนนี้เรายังไม่ตายทำใจให้เข้มแข็งเอาไว้สิจ๊ะพวกพี่ๆร้องไห้ก็แปลว่าเราอาจจะตายกันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้มแข็งไม่หวาดกลัวจนเกินไปบางทีเราอาจจะไม่ตายกันก็ได้คนที่จะสั่งฆ่าพวกเราได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพ่อของลูกในท้องของพวกเราทุกคนเขาจะทำได้ลงคอใช่หรอทำได้จริงๆจ้ะพี่ทำได้ทุกอย่างจริงเนี่ยเพคะถ้าเสด็จพี่ทรงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จพี่ต้องทรงสัญญากับหม่อมฉันนะเพคะสัญญาจายอดรักพี่สัญญาไหนลองบอกมาซิว่าใจพี่สัญญาว่าอะไรไว้เดี๋ยวหม่อมฉันจะทูลทีหลังนะเพคะโอ้เสด็จพี่เพคะเจ็บแล้วมันอะไรสันทำไมล่ะเป็นอะไรเหรอเราบอกพี่แล้วพี่น้องเป็นอะไรเจ็บนะคะเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้นะคะเจ็บพี่ตรงนี้เลยค่ะทหารให้ใครไปตามหมอหลวงมาเร็วทหารโอ้ยเจ็บพี มีอะไรผิดปกติพระเจ้าค่ะอะไรกันหมอพระมเหสีเป็นหนักขนาดนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรได้ยังไงอาการอย่างเนี้ยต้องใช้ยาดองที่มีดวงตาของพระมเหสีทั้ง12พระองค์เป็นกษัตริย์พระเจ้าค่ะฮะไม่ว่าอะไรนะ
ครั้งเรียงลำดับก่อนหรือหลังมาพ่อแม่ให้สีบัวออกมาดีกไปเถอะบอกให้ดีกไปไงแล้วเอาไงดีวะพ่อแม่สีบัวอย่าจิ้มเลยได้มั้ยไม่รู้ใครปาฉันว่ะไอ้เซอรได้อีกสองแล้วเมื่อรับสั่งออกไปง่ายดุจใจโหดง่ายให้ลงโทษสิบสองนางอย่างท่านอะไรอีกล่ะนางค่อมได้โปรดอภัยโทษให้แกพระมเหสีทั้ง12พระองค์ได้ไปค่ะเราจะทำได้ยังไงเนี่ยนางค่อมเราเป็นถึงกษัตริย์นะตัดแล้วคืนคำไม่ได้หรอกแต่พระมเหสีทั้ง12พระองค์ไม่ได้มีความผิดอะไรนะไปค่ะกษัตริย์ธรรมาลาทำไมจะตายนะนางค่อมก็เอาในตามาปรุงยาถ้าเกิดสันธมาลาตายไปอ่ะลูกในครรภ์ของนางก็ต้องตายไปด้วยแต่พระองค์ยังมีพระโอรสและพระธิดาอีก12องค์นะเปคะถ้าทำเช่นนี้เท่ากับว่าพระองค์น่ะสั่งประหารพระโอรสพระธิดาด้วยประหารของพระองค์เองนะเปคะได้โปรดเปคะสั่งระงับย้ายพระฤทธาพระมเหสีทั้ง12พระองค์เลยเปคะแล้วเราค่อยเป่าประกาศหาหมอเก่งๆมารักษาพระมเหสีสันธมาลานะเปคะควักลูกตาให้แมรี่รักษาเออ
คะแต่ลูกชายของเราอ่ะเขามีบุญญาธิการในนางค่อมแล้วพระโอรสกับพระธิดาในครรภ์ของพระนาง12พระองค์นั้นไม่มีบุญญาธิการเลยเลยไปคะแค่ขับไล่ไปอยู่ในถ้ำก็สุดแสนจะทรมานอยู่แล้วจะทรมานไปถึงไหนไปคะแต่ลูกชายของเรานะนางค่อมบุญญาธิการจริงไม่ต้องใช้ดวงตาคนถึง12คนหรอกเพคะเทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองเพคะพวกเหนือหัวพวกเหนือหัวพวกเหนือหัวเอาละเจ้าจะให้เราทำยังไงสุดท้ายแล้วก็จะเสร็จภารกิจของข้าทีนี้ล่ะคอยรับรางวัลกันล่ะใช่ข้าก็ต้องจะไปรับรางวัลเฮ้ยเซอร์ทางนี้อ้าวมาคอยดูข้าพักลูกตาสุดท้ายเร็วๆจะได้รีบไปรับรางวัลนี่กุศลกรรมและบาปกรรมที่เจ้าทำในวันนี้ตอบสนองโคตรเง่าของเจ้าไปอีกเจ็ดชั่วคนเฮ้ยข้าเป็นยักษ์ข้าฆ่าคนมาตลอดชีวิตอีกสัก12ชีวิตจะเป็นไรไปวะเอาเป็นร้อยชั่วคนไปเลยลูกหลานแหลนหลอนของเจ้าก็ทั้งลูกหลานแหลนหลอนมาสิวะแล้วข้าสุดท้ายอะไรกันเนี่ยโอ้ยนั่งค่อมนั่งโกงนี่เองอย่ามาดูเลยมาสิหยุดหยุดพวกเองจะแก้หัวขาดได้ยังไงพูดกันวะนี่เป็นข้าจากองค์การจากองค์เหนือหัวเอามาทำไมยัดต้องไปถูกที่พระราชทานอภัยโทษให้แก่พระมเหสีทั้ง12พระองค์จะไม่มีการป
พังลูกตาใดๆทั้งสิ้นจำบางเพื่อนหลักฉันว่าเราจะต้องเสียสละลูกตาจะต้องหลักนะนางคนเล็กแกยังโชคดีนะเฉยได้ยังไงล่ะลูกอ่ะเฝ้ารอมาเป็นเวลานานพ่อหวั่นใจว่าถ้าหากลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไปอ่ะลูกของพ่ออาจจะได้รับอันตรายก็ได้นะลูกควักแล้วใช่ไหมพี่คะในตาพระมเหสีพวกนั้นน่ะ
ตายแล้วนึกแล้วหวาดเสียวหวาดเสียวนะพี่คะทำไมต้องหวาดเสียวด้วยล่ะหม่อมฉันละมันไส้เหมือนไส้พูดถึงให้ตาบอดได้อย่างนั้นยิ่งดีนะเพคะแล้วยาที่จะเอามารักษาพระมเหสีพวกนั้นน่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างพี่คะหม่อมฉันจะได้เตรียมให้ไม่ต้องไม่ต้องก็ไม่ต้องเพคะมีอะไรเหรอจ๊ะช่วยเอาโถเนี่ยไปถวายพระมเหสีสันธมาลาและทูลด้วยว่าฉันทำตามพระกระแสรับสั่งแล้วแล้วฉันจะจัดการให้นะจ๊ะอะไรเนี่ยทำบังเพื่อนหลักแล้วไม่ทูลด้วยหรือว่าได้ลูกในตาไม่ครบอ่ะทูลทำไมพระแม่เจ้าไม่ทรงนับหรอกเพื่อพระแม่เจ้าจะเอาไปทำกระสายยาล่ะฮะโอ้ยไอ้เจ้ากลมไอ้โง่ยาอะไรไปรักษาใครฮะยับเอ้ยมันไม่แล้วนะมีอะไรเหรอสงบมีทหารฝากโถงมาถวายพระมเหสีเพคะเขาฝากให้กราบทูลด้วยว่าได้ทำตามพระกระแสรับสั่งแล้วเพคะขอบใจมากนะจ๊ะเอามาวางตรงนี้เลยจ้ะเพคะอะไรอยู่ในนั้นน่ะสังัดนังคงไปไม่ทันปรุงยาถวายพระมเหสีสันธมาลาด้วยเพคะ